ตาสว่างแล้วนะเจ้าของหอกมากำลังดินหลนวันคืนกะเสือกะสนใครกันหลุดคนเจ้ามัดจุ ขอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีรีพอบลิกนะคะกับดิฉันสุดาจันหวานค่ะวันนี้2มีนาคมพุทธศักราช2561มาพูดคุยกันค่ะเห็นบทความที่น่าสนใจนะคะในประชาไทยก็เลยจะมาอ่านด้วยกันกับพี่น้องนะคะชื่อบทความว่าดูโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับกอรมนนะคะดดฉันวัก กอรามานอผิดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปแก้ซ่อนความมั่นคงในนามการพัฒนาอู้พี่น้องคะนี่ตื่นตะลึงนะเนี่ยนะคะคือไม่ใหม่หรอกสำหรับหัวข้อแบบนี้สำหรับพวกเรานะคะแต่ว่างานวิจัยค่ะนะคะมันเป็นผลจากงานวิจัยชื่องานวิจัยว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริการสถาปนาพระราชาอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะโดยอาจารย์ชนิดาชิตบัณฑิตจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว้าวนะไม่รู้สินะคะคิดว่างานวิจัยแบบนี้นะคะได้ออกสู่สาธารณะแบบนี้นะคะถ้าภูพิพลยังมีชีวิตอยู่ไมน่าจะได้ออกมาแน่เลยนะคะแต่วันนี้ละค่ะที่ ทำไมบางคนบอกว่าเอ้ยภูมิพลตายแล้วยิ่งสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไม่แย่ลงนะคะมันเริ่มที่จะถูกเปิดออกมามากขึ้นนะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่านด้วยกันนะคะท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่เ,เว็บไซต์ข่าวของประชาไทยนะคะมีบทความนี้อยู่แล้วก็ช่วยกันอ่านช่วยกันแชร์ค่ะเอาละค่ะในลองอ่านผ้าถั่วของเขานะคะบอกว่า ชวนดูความสัมพันธ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับกอรมนอและกองทัพในสมัยสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันสะท้อนถึงพื้นที่นอกกรมกองของหน่วยงานความมั่นคงในวันที่ไม่ได้รบทับจับสึกกับใครแล้วจะมีพลเรือนไว้ทำไมถ้าทหารเป็นทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะนี่ผ้าดูแปแปลกกัน <c oughs> <c oughs> ็นะคะเขาก็ได้ปูพื้นให้ค่ะพี่น้องว่ากรมนาหรือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกองอํานวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์นะคะหรือกออปคในสมัยสงครามเย็นค่ะยุทธวิธีการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในระยะนั้นก็มีการใช้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเอาชนะใจประชาชนแล้วก็ไม่ให้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยวิธีการทางเศรษฐกิจและการเมืองหนึ่งใน,นกลไกที่ทำงานสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่กระจายตัวไปทั่วประเทศเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยดูๆแล้วก็มันก็โมเดลเดิมนะทหารมันก็คิดอะไรใหม่ไม่เป็นไอโครงการไทยนิยมยั่งยืนก็น่าจะเป็นอันนี้แหละ นะลอกเรียนแบบเดิมมานะเอ้ยเชื่อคิดอะไรใหม่ๆห,หน่อยนะเออน่าเบื่อมากๆเลยอะ่ะนะจริงๆมันไม่ค่อยใช่แค่เรื่องหน้าเบื่อเพราะว่าทุกวันนั้นหมายถึงการสูญเสียเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยนะสี่ปีเนี่ยเข็ดกันหรือ,อยังนะคะงานนี้ก็เป็นงานของอาจารย์ชนิดาชิดบัณฑิตนะคะ ซึ่งในงานวิจัยอาจารย์ได้พูดถึงว่าลักษณะของโครงการในพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ประสานกับทหารและตำรวจเพื่อความมั่นคงเป็นลักษณะเฉพาะของโครงการที่เกิดขึ้นในยุคการพัฒนาเพื่อความมั่นคงโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือราษฎรในพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นและมีการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสต์ทั้งยังช่วยบรรเทาภาระของรัฐในด้านงบประมาณและบุคลากร โดยมุ่งพัฒนาในพื้นที่ที่มีความล่อแหลมและห่างไกลความเจริญและยังเป็นการอาศัยพระบารมีในการระดมทุนสนับสนุนและช่วงชิงมวลชนอีกด้วยวันกินหลายต่อมากๆนะคะพี่น้องนะคะอันนี้นะ,ะมันเห็นภาพเลยว่าเวลามันอ้างความมั่นคงนั้นคือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ความมั่นคงของครอบครัวของมหิดลเท่านั้นเองนะคะ เป็นมานานแล้วนะคะและยังใช้โมเดลเดิมกันอยู่เลยนะคะแต่ว่ากินหลายต่อค่ะสร้างบารมีด้วยนะคะได้เงินด้วยระดมทุนก็นายทุนนะคะทั้งหลายที่จะได้ประโยชน์จากการที่รัฐนั้นจะออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนะคะรวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะคอนเน็ชันต่างๆมากมาย ก็จะต,ต้องมาผ่านการเสริมบาร,รมีให้กับกษัตริย์ด้วยการมาบริจาคนะระดมการที่กษัตริย์นี่ออกมาระดมทุนเองไอ้พวกนี้ก็ต้องไปใส่ซองนะคะก็ยังทํากันมาเห็นไหมคะทุกวันนี้นะวันนี้ก็วชิร์กรมาแล้วนะคะมาแล้วกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะตื่นเต้นดีใจกันไหมคะลูกๆนะคะเพราะปรากฏว่า <laughs> มีคันมาแซวบอกว่าไม่เห็นมีใครเป็นรับพ่อเลยนะคะก็มาแล้วนะคะค่ะมาถึงมาทําพิธีตุดจีนซึ่งมันเลยมันแล้วไม่ใช่หรอเออนะ,ะแล้วก็มางานมาค้าบูชาซึ่งก็เขาปีพิธีทาบุญกันตั้งแต่เช้านะฮะนี่มาเริ่มงานห้าโมงเย็นนะ,ค,ะคือไม่รู้ว่าจะให้เงินเออเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยให้ไปกับ คนพวกนี้ครอบครัวกาฝากปรสิทพวกนี้ทำไมนะคะปีละสองสามหมื่นล้านนะหรือบางคนไปคำนวณมาดีไม่ดีเหยียบแสนล้านแล้วได้อะไรฮะเนี่ยไม่ได้มาทำงานอะไรไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรนอกจากไปเที่ยวเล่นเล่นสกีจองโรงแรมทีหนึ่งนะคะเป็นปิกปีกไปนะะแล้วก็สนุกสนานกับทานเลมของตัวเองค่ะนะคะ แต่ละวันก็มีแต่ข่าวว่ามีเมียใหม่เพิ่มขึ้นกี่คนทั้งหมดทุกคนนั้นคือประชาชนเลี้ยงค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยโผล่มานะโผล่มาเป็นนัดในระยะระยะ,ระยะแบบนี้นะ,ะแต่เนี้ยก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะวันนี้คิดว่าน่าจะชัดเจนนะคะว่าวอเค์รกรนั้นเป็นคนที่ใส่ใจในพิธีกรรมทางาศาสนาจะสังเกตว่าถ้ามีพิธีกรรมทางาศาสนาเขาจะมา,าศาสนาพุทธนะคะเขาจะมานะ,ะ,ะแสดงว่าเขาเป็นคนที่เชื่อ เชื่อเรื่องอพิธีกรรมะะทางศาสนามากมากเลยนะคะไม่ใช่ไม่รู้ว่าพุทธหรือไม่พุทธแต่เชื่อพิธีกรรมพวกนี้ที่จะต้องมาทำพิธีต่างๆนะอันนี้ดูเป็นคนที่ไม่ว่าจะไปเร,งเริงรื่นเป็นแบบตะวันตกแล้วยังไงนะคะแต่ว่าที่ดูจะสังเกตมาโดยตลอดนะคะพวกพิธีกรรมทางทางศาสนาทางลัทธิศาสนาพวกนี้เขาจะกลับมาทํา นะเอาละค่ะแล้วมาดูกันต่อนะคะงานวิจัยของอาจารย์ชนิดาบอกว่าปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดําริหลายหลายพันโครงการทั่วประเทศยังมีอยู่และเดินหน้าต่อไปแต่ที่น่าสังเกตคือกอรมนยังคงมีบทบาทในการสานต่อแนวทางโครงการพระราชดําริอยู่ตามจังหวัดต่างๆแม้ภายจากลทัทธิคอมมิวนิสต์จะหมดลงแล้วก็ตาม ในเว็บไซต์ของกอรมนนะคะบอกว่าระบุไว้ชัดเจนอย่างนี้นะคะบอกว่าอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชนา,าการเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานและป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชนา,าการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะแหมเปลี่ยนจริงเลยนะคำนี้นะคะ เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะหมายความว่าไม่ให้มีเสรีภาพนั่นแหละไม่ให้หือไม่ให้อื่นนะฮะและความมั่นคงของรัฐซึ่งไม่ใช่ค่ะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์นะและก็กลุม่มพิู้ลเท่านั้นพร้อมทั้งดําเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะเทิดทูนเห็นไหมพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เท่านั้น นะคะไม่มีเท่านั้นทีนน่ฉันอ่านเพิ่มเติมเองเห็นไหมก็มันชัดเจนอ่ะนะกรมนนั้นมีหน้าที่เข้ามาที่จะปกป้องกษัตริย์แม้จะต้องฆ่าประชาชนแม้ต้องหลอกลวงประชาชนครอบงำประชาชนยังไงก็ไม่สนใจขอให้รักษากษัตริย์เอาไว้ให้ได้ นะรักษากษัตริย์ไว้ได้ก็รักษาชาติไว้ได้ที่พวกมันคิดกันประชาชนจะตายหมดประเทศก็ช่างมันแต่พวกมันต้องอยู่นะและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการน้อมนำแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินงานนะนะก็โกหกลงโลกค่ะนะนี่แหละเหมือนที่รูปของ ยุทธน็อกคิโอนะคะซึ่งอันนี้ก็พลน็อกคิโอนะฮะภูมิพลนะฮะภูมิน็อกคิโอนะฮะ,นะะพอกันค่ะนะฮะมหี่มหาน็อกคิโอนะะเออมหี่ดนน็อกคิโอนะคะ,ะ,ค,ะคือลวงโลกค่ะไม่ได้พอพงพอเพียงอะไร นะหลังบ้านรับลับ,ลบ,ลบตาประชาชนก็ไปทำธุรกิจกดขี่ขูดรีดประชาชนจนรวยที่สุดในโลกนะบทความนี้บอกว่าการที่หน่วยงานความมั่นคงผูกพันตัวเองอยู่กับโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริทุกถึง,ถง,ถงทุกวันนี้ชวนให้ตั้งคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งในอดีตและปัจจุบัน นะคะประชาไทยนะคะทีมข่าวการเมืองได้สืบค้นโครงการในพระราชะดำริอันเกี่ยวที่เกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในสมัยสงครามเย็นรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรมนาและกองทัพที่มีกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำรินะคะซึ่งแสดงถึงเส้นทางยาวไกลที่เดินมาบนทางยุทธศาสตร์เดียวกัน ถึงวันนี้นะคะไม่ได้มีการสู้รบแล้วแต่กรรมานอก,ก็ยังเข้ามาดูแลข่ายงานด้านการพัฒนาในภาคพลเรือนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโครงการในพระราชด,ดำริและพระราชะกรณียกิจสมัยสงครามเย็นกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์ช่วงชิงมวลชนอาจารย์พวงทองพระวัคพันธ์ค่ะรองศาสตราจารย์ดรพวงทองพวัคพันธ์ะนะคะคณะรัฐศาสตร์จุลาก็ได้พูดว่า ได้กล่าวถึงนะคะว่าทหารคือหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการพระราชด,ดำริอาจารย์อันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์นะคะบอกว่ากรมนเนี่ยเป็นส่วนที่วางยุทธศาสตร์และแผนโดยใช้การเมืองและเศรษฐกิจในการต่อสู้ข้อสำคัญคือโครงการพัฒนาเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่คอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้าไปมีทิพลสูง หรือพื้นที่ที่กองกําลังคอมมิวนิสต์ยึดพื้นที่ได้ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ต้องใช้กลไกลกองทัพควบคู่กับการพัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกองทัพยึดพื้นที่จากคอมมิวนิสต์ได้ก็ตั้งหมู่บ้านเอาประชาชนไปใส่ไว้ที่นั่นซึ่งก็เป็นประชาชนจัดตั้งของกอรมนอกลุ่มต่างๆให้ที่ดินกับประชาชนที่เข้าไปอยู่ให้การอบรมศึกษาเกี่ยวกับความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกันประชาชนเหล่านี้ก็ช่วยเป็นหูเป็นตาว่าคอมมิวนิสต์เคลื่อนไหวอย่างไรใครเป็นสายให้คอมมิวนิสต์นะคะนี่คือโอ้นะคะโครงสร้างการทํางานแบบนี้ดูแล้วมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะ,ะพี่น้องนะคะเป็นจริงอย่างนี้และยังเป็นจริงอยู่หรือไม่นะคะข็ให้พี่น้องช่วยกันตรวจสอบกันมาด้วยนะคะ ผู้สื่อข่าวนะคะได้ไปสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอก็พบว่าในช่วงปี2526ถึง2527โครงการในพระราชดำริในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้อันเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งซ่องสุมของกองกำลังพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคทอบางโครงการมีวัตถุประสงค์ระบุชัดเจนว่า เป็นการสนับสนุนปฏิบัติการในการเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ดังนี้โครงการจัดสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงจากหมู่บ้านบ่อแก้วบ้านดงสามหมื่นอำเภอวัดจันจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือรอพชอมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้รัฐราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้จักใช้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการปฏิบัติการ,การด้านจิตวิทยาของรัฐ จากการปลุกระดมของฝ่ายตรงข้ามโอ้โหมันเขียนกันชัดๆอย่างนี้ไปเลยนะคะเป็นแผนก I.O. นะคะคือไปจัดตั้งหมู่บ้านเอาไว้เลยนะคะสร้างถนนหนทางทรัพยาสา,าราุณพรโภคไว้ให้อย่างดีแล้วก็เรียกว่าบ่มเพาะหมู่บ้านนี้เอาไว้สำหรับทำงาน I.O. ให้รัดเพื่อไว้ต่อต้านฝ่าย ฝ่ายซ้ายฝ่ายพคทอกันเลยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะการทำงานในพื้นที่มันไม่ได้ง่ายนะ,ะการที่มีนักการเมืองเข้ามาร่วมพื้นที่เพื่อหาเสียงเห็นไหมคะว่าฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายเจ้านั้นเขาถึงขุนเคืองใจนะคะเดือดร้อนใจกันอย่างหนักถึงขั้นต้องยืดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อที่จะลดบทดปาดแลวก็กะกะว่าจะเอาทหารกลับลงไปในพื้นที่อย่างเดิมนะแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนะจากอะไรล่ะคะทีวีดาวเทียมนะจากอะไรล่ะคะจากฝีปากคมคมของสามเกลอือคือเราเราก็ต้องยอมรับนะดิฉันว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านคุณวีระ จากตุพรแล้วก็นัทวุฒิเนี่ยนะคะในการที่ให้การศึกษาด้านการเมืองด้านประชาธิปไตยกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนี่นะคะอย่างเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ดีมากๆนะมันต้องยอมรับเป็นคุณอุปการอย่างดีเลยนะคะดิฉันในฐานะคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ภาคสนามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะฟังเสียงพี่น้องประชาชน เสื้อที่ขายในยุคปี51 5หนึ่งห้าสองห้าสามเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าต้องมีรูปสามเกลอขายไม่ออกนะถ้าเป็นรูปอื่นนะฮะอันนี้นะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราคุยกับแม่ค้าพ่อค้านี่เขาบอกเลยว่าลงพลึบลงพลึบนะคะพี่น้องแบบชอบมากฟังแล้วเข้าใจเข้าใจการเมืองใหม่เลยนะฮะพลิกความเข้าใจด้านประชาธิปไตยของเขานะเพียงแต่ว่ามันเหตุการณ์ผ่านมาเปี การยกระดับความคิดของพี่น้องเราก็ต้องทำหน้าที่กันต่อไปยุคสมัยนี้ก็คงจะพึ่งพา3ามเกลอก็ไม่พอแล้วนะคะตอนนี้ก็คุณวีระก็นั่งจะสูงอายุมากๆนะคะ,ะคุณจาดุพรก็อยู่ในคุกนะะเหลือคุณนัทวุฒิคนเดียวประคองตัวไปนะะส่วนพวกเราก็เกิดกลุ่มใหม่ๆขึ้นมานะคะมันไม่มีถอยหลังหรอกคะ่ะพี่น้องนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจ คิดดูสิฮะว่าเราสู้กับพวกเขาที่เขามีเอาเงินภาษีของเราเนี่ยไปทำงานแบบเนี้ยนะคะใช้กองทัพลงไปทำพื้นที่กันแบบนี้มานานตั้งแต่2,526ันี่ยอ่าะนะฮะคือไม่ใช่ไม่อาจจะอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าที่มีการศึกษากันอย่างจริงจังก็คือเนี่ย2526เนี่ยทำมากี่ปีแล้วล่ะคะพี่น้องนะคะ สามสิบกว่าปีอ่ะสาสิบห้าปีเห็นไหมเราเนี่ยมาทำงานการเมืองกันในระยะสิบปีหลังเนี้ยนะคะก็อย่เพึ่งท้อใจกันไปสู้กับพวกเขาอะ่ะเงินของเราอะ่ะเอาคืนมาอ่ะบทความพูดต่อไปบอกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริของอบ้านของต้นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชาวเขามูเซอร์ดำจำนวน26ครอบครัวเกี่ยวกับด้านอาชีพและการจัดระเบียบชุมชนก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างนะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและให้ชาวเขารักถิ่นที่อยู่ของตนมีหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบคือกองทัพภาคที่3และกอรมนอภาคสานะโอ้โหมันเล่นมันน่มันก็เล่นคนที่เป็นเห็นไหมคะว่าคนกลุ่มน้อยคนที่เราเรียกว่าคนชายขอบ ที่เราเรียกว่าผู้ที่รอยโอกาสนะคะอย่างยิ่งยวดในสังคมไทยวันก่อนนี้ที่ท่านได้ดูในทีวี24เขาก็ใจกว้างนะคะที่จะให้พี่น้องผู้พิการเนี่ยได้ส่งเสียงของพวกท่านว่าท่านอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่มีความเห็นอย่างไรกับการที่จะกลับสู่ประชาธิปไตยพี่น้องก็บอกว่าเขาก็อยากเลือกตั้งแต่เขาก็พอใจรัฐบาลน,นี้รัฐบาลทหาร ขาก็พูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่า,าที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องนักการเ,าเรื่องผู้พิการมาเนี่ยก็มีรัฐบาลทหารที่ให้ประโยชน์กับผู้พิการมากที่สุดอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบดูจริงหรือไม่แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะคะต้องบอกเลยว่าพวกเจ้าและก็พวกทหารเนี่ยเขาก็จับจับโครงการพวกนี้กันมานานนะคะอย่างเรื่องของขาเทียมอวัยวะเทียมต่างๆ นะอย่างสิรินทรนนั้นก็จับโครงการเกี่ยวกับเรื่องผู้พิการทางการได้ยินและาการมองเห็นทำเรื่องคอมพิวเตอร์แอสซิสแตตนะคะที่ช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยมากมายถามว่าทำไมนักการเมืองไม่ช่วยนะ,ะเราก็ยังไม่สามารถจะตอบได้ว่านักการเมืองไม่ช่วยหรือว่านักการเมืองถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับโครงการที่เจ้ายึดครองไว้หรือเปล่านะ,ค,ะคือโครงการพวกนี้เนี่ย ลงทุนลงทุนน้อยนะคะกับคนกลุ่มน้อยแต่ว่าสร้างภาพได้เยอะ,งะไงใช่ไหมมันรู้สึกว่าโหขนาดคนที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐเนี่ยพระอ,องค์ท่านก็ลงไปช่วยอะไรต่างๆโอะะ้โหได้ใจค่ะเรียกว่า,า force หรือว่าพลังในการโฆษณาชวนเชื่อน,นั้นสูงมากนะคะถ้าจับก,กลุ่มนี้ได้แล้วมันใช่หรือเปล่า ะะก็ต้องเอาความจริงกันออกมาบ้างนะพวกนักการเมืองนะะถ้าคุณถูกกีดกันจากการให้ความช่วยเหลืออย่างคือถ้านักการเมืองเขาทำเขาจะเป็นโครงการใหญ่แบบทวนหน้าอย่างสามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเป็นสุขภาพทวนหน้าคือเท่าเทียมกันหมดจะไม่เลือกกลุ่มเห็นไหมฮะอ่าแต่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะพวกกษัตริย์เนี่ยเขาก็จะจับเอาเป็นกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นนะ่ะแต่ว่าเวลาเอาเงินไปเนี่ยนะคะมันแพงยิ่งกว่า นะคะเอามาช่วยคนทั้งประเทศอีกอะ่ะนะคะออแล้วยังความเสียหายต่อระบอบการปกครองอีกนะคะบารมีที่กษัตริย์เอาไปเอาไปได้แล้วไปทำอะไรไปทำรัฐประหารเนี้ยมันชั่วไหมละ่ะนะฮะอ่ะก็มีอีกหลายโครงการนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูโครงการนะคะก็ลักษณะคล้ายกันนี่แหละนะะอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์หกหมู่บ้านในตำบลโนนดินแดงอำเภอละหารทาย นะคะแล้วก็ยังมีโครงการต่างๆนะคะในอุปถัมภ์ของอแม่ของภูมิพลอีกด้วยนะคะครอบคลุมหมู่บ้านในจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดอุลราชธานี42หมู่บ้านนะคะโดยให้อยู่ในเขตปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2มีการไปอบรมผู้นำหมู่บ้าน วิทยากรนะคะเพื่อที่จะเป็นทำตามแผนการปฏิบัติการด้านจิตวิทยาการเข้าถึงประชาชนของรัฐบาลมันพูดกันตรงๆรงนี้เลยว่าเป็นฝ่าย I.O. เอาไปตรงๆอย่างนี้เลยนะ,ะเออคือเมื่อก่อนนี้ไม่เขาไม่มีปิดบงังเพราะถือว่าคือยึดยึดกันเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นหัวประชาชนแล้วเขาก็มองว่าประชาชนเราก็ยังไม่มีความรู้ไม่แบบ การเขียนระบุไว้เนี่ยไม่มีใครมาเข้าถึงเอกสารของรัฐพวกนี้นะคะพอเขียนไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปลบไปปิดบังอะไรก็ไม่ได้แล้วพอถูกค้นคว้าวิจัยขึ้นมามันก็ถูกแฉออกมาแบบนี้ปัจจุบันนี้มันก็จะไม่ทําโจงครึ่มแล้วนะคะมันจะซ้อนเ,อเรียกว่าแยบยนมากขึ้นเพราะรู้แล้วว่าถ้าไปเขียนว่าเพื่อจะจัดตั้งประชาชนขึ้นมาเป็นกองกําลังในการทํางาน IO นะคะเพื่อ ปฏิบัติการทางจิตวิทยากับพื้นที่เนี่ยนะคะก,ก็โดนแน่นอนนะน,นะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับยุทธศาสตร์การเอาชนะคอมมิวนิสต์ที่ดำเนินการโดยกองทัพถูกพูดถึงในงานของชนิดาระบุถึงเนื้อความในวารสารเศรษฐกษิจและสังคมฉบับพิเศษธันวาคม2 5 2พ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและกองทัพไทยซึ่งจัดทำโดยกองทัพว่าที่มาของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อความมั่นคงนะคะเริ่มต้นในปี2519โอเคเห็นปีแล้วนะคะโอเคเริ่มตั้งแต่2519คิดดูค่ะพี่น้องตกลงนี้มันเออ42ปีแล้วค่ะโดยรอเเนี่ยนะคะจะไปเยี่ยมทหารที่กองพันพิเศษค่ายสิริเสนาจังหวัดพิษณุโลกนะลนะจังหวัดพิษณุโลกในระหว่างที่เครื่องบินโจมตี F5 ของกองทัพบกถูกยิงตกบริเวณเขาคอโอ้เยสนะฮะ11มิถุนายน2519และการสู้รบกับพคทได้ยืดเยื้อนานถึง6สัปดาห์พิจิตรุละวณิชค่ะพลเอกพิจิตรุละวณิชนะฮะองคมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เล่าว,ว่ารอก้าเนี้ยเสด็จมาที่ค่ายนะคะตนก็ได้บอกว่าได้พยายามปราบปรามและทำให้ราบคาบมานานแล้วคือไอ้นี่แหละค่ะตัวที่มันฆ่า พวกเรานี่นะฮะนี่พิจิตกุลวณิดน,น,นะ,ะใช้วิธีการสร้างถนนเข้าไปเพื่อสนับสนุนฝ่ายเราให้สามารถควบคุมพื้นที่ให้ได้แต่ว่าพื้นที่ยากลำบากและการสร้างทางมีอุปสรรคภูมิพลถามว่าทำไมราษฎรจึงไม่ใช้ถนนหรอกหรือพิจิตกุลวณิสนนตอบว่าไม่มีราษฎรอยู่อาศัย ภูมิพลแนะนำให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่สองข้างทางถนนที่สร้างโดยเอาราษฎรอาสาสมัครที่ไม่มีที่ทํากินของตัวเองก็ให้คัดเลือกราษฎรมาได้ส0่ร้อยกว่าคนหัวหน้าครอบครัวอาสาสมัคร400ร้อยกว่าคนนำมาฝึกและติดอาวุธสสัปดาห์เห็นไหมคะให้ประชาชนฆ่ากันเองนะฝึกอาวุธสาสัปดาห์ที่ค่ายสลิดค่ายสลิดเสนา แต่ก็ยังนําราษฎรลงพื้นที่ไม่ได้เพราะติดเรื่องการขออนุมัติจากกองทัพบกและกอรมนหลายเดือนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเริ่มต้นขึ้นที่เขาเค้อโดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นในพื้นที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิพลได้ให้เงินบอกว่าเงินส่วนพระองค์ซึ่งเราไม่เชื่อนะคะส่วนพระองค์มีที่ไหนฮะเอามาจากไหน สองห้านึ่งเก้าเนี่ยเอามาจากไหนไปทําธุรกิจอะไรมาล่ะนะคะทั้งสังวานทั้งมหิดลน่ะพ่อน่ะนะคะเพงตายไปแล้วอ่ะเป็นไม้อ่ะนะคะมีเงินได้ไงฮะก็รีดไถมาจากพวกนายทุนเจ้าสวนนั่นแหละนะพี่จิตกุลละวณินี้บอกว่าภูมิพลเนี่ยเอาเงินส่วนตัวเป็นทุนในการดำเนินงานครั้งแรก แล้วก็ให้จัดตั้งกองอำนวยการโครงการลุ่มแม่น้ำเข็กลุ่มน้ำเข็กนะมีการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กต่อมากองทัพภาคที่3กํกำหนดแผนยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตั้งแต่ปี2520มีกระบวนการ4ขั้นตอน 1. ใช้กำลังทหารเข้ากวาดล้างทำลายกำลังติดอาวุธของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เขาค้อสะเดาพง เขายาและหนองแม่นานะะสองก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์เข้าสู่ขุมกำลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่โครงการ3จัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวสองข้างทางคัดเลือกรัษดรอ,อาสาที่เคยรบและกองทหารกองหนุนซึ่งยังไม่มีที่ดินทำกินเห็นไหมคะคือเอาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปบีบคั้นกดดันจนในที่สุดเขาต้องเข้าร่วม นะฮะเขาอยากได้ที่ดินทํากินก็เอาอันนี้ไปล่อให้มาค่าประชาชนด้วยกันเองโดยไอ้พวกเจ้านี้นะคะมันก็ดําเนินการจัดสรรที่ทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยจัดบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้พร้อมมูล 4. ีํดำเนินการส่งมอบพื้นที่หมู่บ้านยุทธศาสตร มีความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วให้แก่ฝ่ายปกครองเพื่อบริหารงานตามสายงานปกติต่อไปนอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน700โรงเรียนเป็นโครงการนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2499เพื่อให้การศึกษากับประชาชนในถิ่นธุรกันดารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยระบุเพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์ของโรงเรียนตอชอดอมีไว้เพื่อสอนให้การศึกษาประชาชนในถิ่นธุรกันดารได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยคือเออกล้างสมองให้เขามา สวามิภักดิ์ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีของราชสำนักของส่วนกลางนั่นแหละนะคะคำว่าไทยในที่นี้ไม่ได้เป็นไทยจริงๆเป็นของราชสำนักนั่นแหละนะคะเป็นสื่อกลางค่ะในการสร้างความคุ้นเคยและก็ไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและตำรวจตรเวนชายแดนในบันทึกหนึ่งนะคะของกอปรรนะคะ อบอกว่าวันที่27ทุศจิกธันวาคมน2้2 4ภูมิพลก็เดินทางไปยังโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในบริเวณห้วยประดุกบริเวณรอยต่ออำเภอปากชมกับอำเภอเชียงคานกิ่งอำเภอนาด้วงและอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโครงการนี้นะคะกองบัญชาการหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารที่21เป็นฝ่ายริเริ่มดำเนินการนะคะ ตามความคิดของภูมิผลเนี่ยนะเพื่อจะจัดที่ดินทํากินจัดสรรที่อยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้ที่มีความมั่นคงปลอดภัยแก่ราษฎรที่ยากจนเห็นไหมฮะจับกลุ่มคนที่เดือดร้อนนะคะถามจรงิงครเขายากจนเขาอย,ยากจนเพราะใครคเขาก็ยากจนเพราะระบอบของกษัตริย์นะที่กดขี่ขูดรีดประชาชนมาแต่เดิมภายใต้ระบอบกษัตริย์ไม่เคยพัฒนาประชาชน นะ,ะถ้าไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยคณะราษฎรเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้เงยหน้าปากค่ะนะ,ะแต่พอคณะราษฎรนั้นพยายามจะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่พัฒนาประเทศขึ้นมานะ,ะก็ปรากฏว่าไอ้พวกฝ่ายกษัตริย์มันก็พยายามที่จะยึดนะฮะอำนาจคืนไปเมื่อเผชิญกับสงครามเย็นยยุคข,ของการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายทุนนิยมนะคะโลกทุนนิยมนะฮะประเทศโลกทุนนิยมกับฝ่ายสังคมนิยมนะคะที่กําลังเผยแพร่แนวความคิดเรื่องของคอมมิวนิสต์อยู่นั้นนะคะก็นี่แหละฮะอเมริกาเข้ามานะใช้ประเทศไทยเป็นหัวหาดในการต่อสู้ในภูมิภาคนี้อัดเงินเข้ามานะ ก็คณะรัษฎรก็สูญเสียอำนาจไปแล้วค่ะนะคะตั้งแต่2490บทความนะคะเล่าว่าเมื่อภูมิพล ศิริกิตและก็สิรินทรน,นะรวมทั้งจุฬาพรเอาไม่มีวชิราลงกรณ์น,นะคะก็ได้ไปยังไปที่ไปอยู่ไหนละฮะฮะคือไม่ค่อยทำงานนะเออเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรหรือว่าอยู่เรียนอยู่ฮะไม่แน่ใจนะอ่าไปเรียนที่ออสเตรเลียหรือเปล่าก็นะคะ พวกนี้นะคะแก๊งนี้ก็ได้ไปพิธีรวมพลังประชาชน16จังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนครมีการปฏิญาณตนจากกองก,กองพลังประชาชนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษานักศึกษาวิชาการทหารยุวกาชาติเนตรนารีสตรีอาสารักษาดินแดนลูกเสือชาวบ้านลูกเสือป่าภูพานเยาว,วชนในค่ายทหารสมาคมไลออน หน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยสมาคมกรรมกร3สามล้อไทยอาสาป้องกันชาติอาสารักษาดินแดนพลเรือนตำรวจทหารโอ้โหก็เรียกว่าระดมมาหมดเห็นไหมคะนี่คือแก๊งที่เรียกว่าภูมิพลเนี่ยกวาดต้อนเข้ามาเป็นมวลชนฝ่ายเขานะวันนี้เนี่ยเขาก็เขาก็หวังว่ามวลชนฝ่ายเขาซึ่งวัชรองค์กรก็พยายามที่มาทำจิตอาสาขึ้นมา ก็หวังฟื้นในโมเดลออกเก่าแบบนี้แหละภูมิพลนะคะได้พูดไว้บอกว่าหน้าที่สำคัญของเหล่าอาสาสมัครนอกเหนือจากพลเมืองที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติก็คือช่วยรักษาความปลอดภัยของท้องถิ่นและป้องกันไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายมาเบียดเบียนนะคะมึงว่าใครล่ะนะผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนะคะเออนะคะนักศึกษาเหรอ ประชาชนหรอที่เขาต้องการประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาต้องการความเสมอภาคเขาต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าใครที่เป็นสะคนสร้างวาทะแบ่งแยกประชาชนสร้างความเกลียดชังก็ผู้มิพลนี้แหละเห็นไหมผู้ประสงค์ร้ายมาเบียดเบียนเห็นไหมคะใครผู้ประสงค์ร้ายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวกที่มาโจรกรรมเพียงทรัพย์สินหรือพวกที่หวังจะมาจรกรรมบ้านเบืองของเราเห็นไหมคะโอ้โหปากคอมันนี่นะสุดยอดจริงทำลายประเทศชาติแบ่งแยกประชาชนมานานแล้วคะ่ะนะเพื่อให้เป็นที่อยู่ของคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นอาสาสมัครจึงต้องมีความสามัคคีเข้มแข็งเสียสละมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์สุจริตนอกจากนั้นยังต้องฝึกฝนให้มีความรู้ ในด้านการพัฒนาตนเองตลอดจนวิธีการป้องกันและต่อต้านการคุกคามจากผู้ประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติเห็นไหมเพื่อช่วยกันร,รักษาบ้านเมืองของร้อยเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและดำรงอิสรภาพตลอดไปคือฟังดูดีหมดนะ่ะแต่ความจริงใช่หรือเปลารักษาบ้านเมืองอ่ะนะคะหรือว่ารักษาครอบครัวของมหิดลนะแล้วก็แก๊งกวนมาเฟียทั้งหลายนะะ ทความตั้งคำถามค่ะว่าแล้วยังจะต้องมีต่อไปทำไมสำหรับทหารนะคะยังอยู่ในกิจการพลเรือนเนี่ยผ่านโครงการพระราชดำริปัจจุบันกรมนก็ยังคงเดินหน้าทำงานไอโครงการเรื่องพระราชดำริพวกนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยพบว่ากรมานได้ใช้โครงการอันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน,นกลไกในการบรรลุหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ประชาชนนั้นเห็นความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ ะะเป็นแกนหลักในการจัดตั้งมวลชนในท้องที่ต่างๆ 3. ุพฤศจิกายน2559นะคะคมชัดลึกรายงานว่าพลโทวิศนุไตรภูมิผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงสปป1กรมนรนะได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงใน80,000หมู่บ้านทั่วประเทศ สปปหกรมนร,ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียนกศนอขยายผลโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่กรมนสี่กองทัพภาคจำนวน34โครงการจะตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรเศรษฐศาสตีใหม่ประจำตำบลเจ็ดนสี่แห่งทั่วประเทศนะคะค่ะ มันก็ยังคงเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่กันต่อไปนะ,ะนายกทักษ,ษิณนะคะวนเวียนวนเวียนอยู่แ,ะะะแถวแถวนี้แหละนะคะแถวแถวประเทศไทยเรานี่แหละนะคะบอกว่ามันถึงเวลาของเกษตรแนวใหม่แล้วนะ,ะมันต้องดรนแล้วจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงจะต้องไปเสี่ยงชีวิตทำไมพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยแพงด้วยนะคะ ใช้โดรนนะคะแล้วสามารถที่จะหยิบยืมกันได้ด้วยระหว่างหมู่บ้านนะคะแบ่งกันได้นะฮะอาจจะมีต้องไม่ไม่ต้องกี่เครื่องหรอกก็เวียนกันใช้จัดตารางกันเข้าไปะะจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาสําเร็จหรือไม่นะฮะแต่พวกเขาฝ่ายกรรษัตริย์เขาก็จะต้องเอาทหารลงไปกดประชาชนไว้ย่าหย่าไปทําอย่างอื่นนะต้องเป็นพอเพียงแบบพอ่อเท่านั้น พ่อตายไปแล้วก็ยังต้องทําตามพ่อต่อไปนะเพราะว่าเงินมันเยอะไงฮะเงินเยอะนี่พวกมันทําหรือเปล่าไม่ใช่มาจากเงินภาษีที่มันปล้นเราไปนะแล้วมันก็ไปทําโครงการเบีย้ยหัวแตกแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยหลักๆแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากการลงไปคุมพื้นที่เพื่อควบคุมพวกเราประชาชนไม่ให้รุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตย เมื่อไรเป็นประชาธิปไตยพวกกษัตริย์ไม่มีที่อยู่ฮะนะต่อให้ถูกจํากัดอยู่ภายในวังว่าให้เป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญพวกมันก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะพวกมันต้องการอนานาจมากกว่านั้นนะสำหรับพวกเราตรงนี้บอกเลยว่ามันมันมันไม่มีไม่สามารถจะให้โอกาสกับกษัตริย์อีกต่อไปได้แล้วนะคะไม่สามารถจะให้โอกาสกับระบอบกษัตริย์อีกต่อไปได้แล้วค่ะมันถึงเวลาที่ต้องยกเลิกไปเลย นะไม่มีแล้วค่ะให้โอกาสอะไรกันนะคุณได้โอกาสไปเจ็ดสิบปีสำหรับภูมิพลวชิราลงกรเนี่ยนะพ่อตายมากี่ปีแล้วล่ะปีกว่าแล้วทำอะไรฮะให้กับประชาชนนะมีแต่พลานเงินนอกจากนี้นะคะบทความบอกว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกอรมนาภาค4ี่ค่ายสิริทนทรนอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี จัดตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม2551เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกษตรกรรมปรศุสัตว์ประมงสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มีกองทัพภาค4ปัจจุบันกองทัพภาค4าี่กองโการและก็กรมนอในภาค4นะคะเป็นผู้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ในต้นปีนี้กรรมนอก็จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราดเพื่อความมั่นคง ความมั่นคงอย่าลืมนะของเผด็จการราชาชั่วนะฮะสนับสนุนขยายผลโครงการดำเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสระบ,บุรีกด้วยแม้ภัยคุกคามจากลทัทธิคอมมิวนิสต์ได้จมหายไปในกรงล้อประวัติศาสตร์แต่กลไกลในการจัดตั้งมวลชนปลูกฝังอุดมการเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังคงดำเนินต่อไป พระราชะบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้สถาปนาอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวไว้กับกรรมนลอย่างเป็นทางการนะอย่างเป็นทางการนะคะคำถามที่น่าถามในวันนี้คือการมีส่วนร่วมของกองทัพเช่นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนในยามที่ไทยไม่ได้มีสมรภูมิสงครามอย่างในอดีต ท่าหน่วยงานความมั่นคงตีความหน้าที่รับผิดชอบจนลามมาถึงหน่วยงานพลเรือนหรือประชาชนสามารถดูแลได้ประเทศไทยวันนี้จะต่างอะไรกับสมัยสงครามเย็นที่หน่วยงานความมั่นคงกลายเป็นตัวแสดงหลักคำถามนะคะก็คือปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ใช้สู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในวันนั้นถูกนำมาใช้กับประชาชนในวันนี้ใช่หรือไม่อืม เดี๋ยวก็เพิ่ออ่านพร้อมๆพ,พี่น้องนะคะแต่ดิฉันเนี่ยเขียนชื่อนะเดี๋ยวนึกถึงโครงการไทยนิยมว่าใช่เลยนะ,ะแล้วก็รอบนี้ก็เอาหลายต่อเลยนะ,ะแล้วก็ปูพรมแบบกันหนักเลยนะคะดูนะคะที่เราอ่านมานี่7,424แห่งในปี2,559แต่ตอนนี้มันลงพื้นที่81,000กว่าแห่งค่ะ นะ,ะ8 1 0 0 0กว่าแห่งค่ะเฉพาะทีมกอรมนอนั้น7,663ทีมค่ะทีมละ12คนนะคะค่ะก็ขอบคุณประชาไทายนะคะที่เอาภาพนี้มาต่อจิ๊กซอให้เรียกว่าเห็นภาพชัดเจนเห็นป่าทั้งป่ากันเลยนะฮะอาจารย์นิธิเอียวศรีวงนะคะตั้งได้เคยตั้งประเด็นว่าทหารมีไว้ทำไม เราชินชากับการกับพื้นที่นอกกรมกองของทหารหรือไม่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยให้การยอมรับว่าทหารออกมาช่วยประชาชนในยามที่มีประสบภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆเพราะว่ากำลังคนและทรัพยากรกองทัพคือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการรับมือกับภัยอันตรายนานา,นาชนิดแต่การมีกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานที่มีทหารเป็นแกนหลักกระจายเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ให้อำนาจในการสร้างมวลชนของตัวเองเพื่อทำงานด้านความมั่นคงที่มีคำนิยามกว้างขวางดั่งกเกษียนสมุดเป็นเรื่องที่ควรตั้งคำถามได้เพราะขายงานที่กว้างออกย่อมหมายถึงงบประมาณที่ต้องใช้จำนวนมหาศาลและงบประมาณที่จะมาจากไหนถ้าไม่ใช่ภาษีของประชาชนประชาชนต้องมีอำนาจที่จะถามตรวจสอบและตัดสินใจได้ว่าปฏิบัติการทั้งหลายตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่กองทัพ ทหารหน่วยงานความมั่นคงถูกใช้ในปริปรมณฑลใดบ้างมีโครงสร้างอำนาจหน้าที่อย่างไรพลเรือนควรตรวจสอบกองทัพได้การให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพกอาวุธสงครามกินเงินเดือนจากยศตำแหน่งต้องมีพันธสัญญากับประชาชนผู้ให้อายาสิทธิ์ดังกล่าวตามคันลองของระบอบประชาธิปไตย และแน่นอนในตอนนี้กลไกสร้างอุดมการณ์รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ของกรอรมนและการดําเนินงานของรัฐบาลทหารก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แค่ดําเนินไปเรื่อยๆแต่ยังเพิ่มเพิ่มโครงการขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยแล้วก็เอาเอาโครงการในพระราชดํารินี่แหละนะคะเรียกว่ามาเป็นเกราะกําบัง ใครล่ะจะเข้าไปตรวจสอบนะ,ะเข้าไปเจอคำว่าโครงการในพระาราชดำริไม่กล้าตรวจสอบแล้วนะ,ะตรวจสอบก็เจอ1นึแน่นอนนะ,ะอ่านี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นใครบ้างที่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะ,ะก็ไม่ใช่ประชาชนต่อให้บอกว่าประชาชนเ,เนี่ยที่มันทำมาเนี่ยนะคะในสมัยก่อนนี้มันก็ทำเพียงแค่ไม่กี่สิบหมู่บ้านนะคะ แต่ก็กระจายตัวอยู่ในจุดต่างๆก็เลือกเลือกจังหวัดเอ่อพื้นที่สีแดงนั่นแหละนะคะทำก่อนอ่าปี2,559ก็ไปได้7,400กว่าแห่งนะะแต่ว่าที่ไปนี้นะคะประโยชน์เนี่ยมันตกกับประชาชนเพียงมากน้อยเพียงใดแล้วก็ยากที่จะอไปประเมินนะคะที่แน่ๆนั้นทำไมล่ะ เรายังรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนคนไทยนั้นยากจนความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวย่างกว้างมากขึ้นนะค,ะความมั่งคั่งของประเทศนี้90%ตกอยู่ในมือของคน10%เท่านั้นเองคนอีก90%อัออดยัดเยียดกันอยู่ในความยากจนค้นแค้นการต่อสู้ดิ้นรนชีวิตไปวัน นะค,ะคน60%อยู่กันในที่แคบๆะคะของพื้นที่ดินเพียงแค่10%เท่านั้นเองส่วนคนอีก40%นั้นนะคะมีที่ดินกว้างใหญ่มหาศาลของ90%ของประเทศนี้ค่ะอันนี้มันคือความจริงคือตัวเลขที่ทางนักวิชาการท่านได้ทำวิจัยออกมานะะวันนี้ก็เป็นการตีแผ่ให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงวิธีการของทหารกับกษัตริย์ ที่ร่วมไม้ร่วมมือสมรู้ร่วมคิดสมคบกันนะในการปล้นประเทศชาติแล้วก็เกาะกันแน่นนะไม่มีประโยชน์แล้วค่ะพี่น้องที่จะแยกแยกออกไปว่าทหารหรือกษัตริย์ในความเห็นของดิฉันนะคะคือต้องทาต้องล้มมันทั้งระบอบอะนะไปด้วยกันหมดค่ะส่วนองค์กรเนี่ยทหารเนี่ยองค์กรทหารมันก็จะยังอยู่ ส่วนใครที่อยู่ใต้ระบอบนี้มันต้องล้มไปหมดนั่นแหละนะก็ตรงไหนทำได้ทำใครจะสู้กับทหารที่ฉันจะไม่ไปว่าอะไรว่าแต่ว่าอย่าไปบิดเบือนว่าอันนี้เป็นเพราะทหารเพราะทหารถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะทหารคุณก็ไม่ต้องพูดนะคุณอย่าไปบิดเบือนก็แค่นั้นแหละคุณก็อยากจะตีทหารคุณก็ตีไปเถอะนะฮะแต่คุณคุณอย่าบิดเบือนสำหรับ คนที่รู้ความจริงแล้วไปบิดเบือนนะคะที่ฉันว่ามันก็ทําให้คนบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลเนี่ยก็อาจจะทําให้มองภาพผิดๆแล้วก็ยังคิดกันต่อไปว่าคอนสิ u t ช o ั่นอลม a นารีในประเทศนี้เป็นไปได้ก็ขอพูดถึงคุณสุดารัตเกยุราพันธ์นาะะที่ออกมาเสนอว่าเลือกเพื่อไทยจะไม่มีความวุ่นวายโอ้โห นะฮะพูดแบบนี้นะคะดิฉันว่าเสียคะแนนไปเยอะเลยนะฮะเราไม่ได้กลัวความวุ่นวายและเราไม่ได้ปรารถนาความสงบถ้าความสงบนั้นมันหมายถึงการกดขี่ข่มเหงรังแกขุดรีดให้ประชาชนนั้นต้องเป็นคนยากจนยอมอยู่ใต้ตีนเป็นไร้ศักดิ์ศรีตลอดไปนะ,ะ,นะ,ะเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวิกฤตความขัดแย้งนะ พร้อมค่ะนะแล้วเราไม่ได้กระหายเลือดที่อยากจะไปประทะกันนะไม่ได้อยากจะสร้างสงครามกลางเมืองเหมือนที่ภูมิพลเคยทํากับประชาชนไม่ใช่ค่ะแต่เรายังไม่อยากจะซุกปัญหาไว้ใต้พรมเราอยากให้ปัญหามันมันถูกคลี่ออกมาแล้วยอมรับความจริงแล้วมาช่วยกันแก้ไขนะ ไม่ใช่ไม่ใช่คิดแบบไม่ใช่คิดแบบคุณสุดารัฐซุกปัญหาไว้ใต้พรมไม่ใช่ค่ะปัญหายังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยเลยนะคุณมาบอกแล้วว่าจะไม่มีความวุ่นวายจะมีความสงบอย่างนั้นก็หมายความว่าคนที่ให้ความสงบได้ขณะเนี้ยมันคือทหารพูดแบบนี้ทําให้เรารู้สึกเกิดความกังขาว่าคุณจะถ้าคุณขึ้นมามีตําแหน่งนําคุณจะผลักดันให้พรรคไปยอมอยู่ใต้รัฐบาลทหารหรือว่ายังไง ใครจะพักการเมืองที่ไหนฮะจะสร้างความสงบเรียบร้อยได้ไม่มีแล้วค่ะนะฮะก็วันนี้นะคะพี่น้องก็เป็นวันที่หลายๆคนนั้นก็ตื่นตัวกันเรื่องของการมีพักการเมืองใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจก็มาเด๋ยน,นมีเวลาสั้นๆนะคะที่กจะมาแนะนําว่า BBC ไทยนะคะเกาะกระแส เป๊ะเสมอเลยนะคะเอ็กซ์คลูซีนะคะไพรหมื่นล้านจับมือสมาชิกนิติราตนะคะเปิดตัวพักใหม่ใช่หรือไม่นะรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดขนาดนั้นหรือเปล่าจะเ,เป็นความหวังมากมายนะคะค่ะ ค่ะโดยที่ BBC ไทยค่ะได้ยกเอาคำพูดนะคะที่อาจารย์ปียะปุรได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC บอกว่าพูดถึงการที่นะคะเอาอ่านตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนะคะโดยทาง BBC ค่ะบอกว่า ปีบุตรตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยครั้งว่าเรากำลังให้ความชอบธรรมกับสารมากกว่าอำนาจของประชาชนหรือไม่ทั้งที่นอกห้องเรียนเขาคือผู้ตรวจสอบบทบาทของฝ่ายตุลาการตัวยงถึงขั้นออกหนังสือสารรัฐประหารเมื่อปีก่อนทางเลือกหนึ่งเพื่อเด้งออกจากความคิดสับสนวนเวียนจึงอยู่ที่การยื่นเรื่องลาสอนเพื่อหยุดทบทวนตัวเองทว่ายังไม่ทันดำเนินการความคิดลาพักได้พัฒนาเป็นการตัดสินใจเตรียมลาออก เมื่อได้ปรับทุกผูกมิตรกับกัลยาณมิตรหลายคนในจำนวนนี้มีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้บริหารหนุ่มไทยสมมิตรกรุ๊ปเจ้าของฉายาไพรหมื่นล้านรวมอยู่ด้วยอาจารย์ปิยะบุตรนะฮะได้กล่าวกับ bbc ว่าเราคุยด้วยกันมาเห็นตรงกันว่าเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีพักการเมืองทางเลือกใหม่เกิดขึ้นโว อาจารย์ปียบุตรเล่าว่ามีความคิดมาเรื่องการสร้างพักทางเลือก,อกใหม่มานานแล้วแต่มาแจ่มชัดระหว่างลาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2558ซึ่งเป็นช่วงที่วิกฤตการทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรปทำให้มีพักทางเลือกใหม่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นพรรโพเดมอสในสเปนซึ่งเป็นพรรอันดับ3ของพรรซริซาของกรีซได้เป็นรัฐบาล เราฟรองซ์แองซูมิสนะคะของฝรั่งเศสได้กลายเป็นอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านคนในสังคมจึงรู้รสึกว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนไม่ว่าพักฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาก็ดําเนินนโยบายเหมือนกันคือเสรีนิยมใหม่ทางเศษธธรษฐกิจนะคะจารย์ปิยะบุตรบอกว่านี่คือสภาพการที่ต้องระวังให้ดีเพราะถ้าประคองไม่ดีจะเสร็จตายอยู่หมายถึงเผด็จการนะ อาจารย์ปียบุตรบอกว่าประเทศไทยอ่อนล้าเหนื่อยล้ากับความขัดแย้งมา1ิบกว่าปีพักไหนชนะอีกข้างหนึ่งก็จะต่อต้านพักหนึ่งชนะอีกข้างต่อต้านแบบนี้ตลอดเวลาคนมีความรู้สึกว่าเลือกตั้งแล้วไม่จบเลือกตั้งแล้วจะเจอการชุมนุมเกิดความวุ่นวายถ้ามีนายทหารคนหนึ่งขึ้นมาในนามของการรักษาความสงบขจัดความขัดแยง้งทําให้บ้านเมืองสงบกับเข้ารูปเข้ารอยมาในลักษณะแบบนี้คนก็จะคิดว่าอย่างนี้เรายอมพักประชาธิปไตยไว้ชั่วคราว กลับไปอยู่กับเผด็จการดีกว่านี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการแจ้งเกิดของพรรคทางเลือกใหม่ตามทัศนะของอาจารย์ปิยบุตรกับเพื่อนโดยหวังใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้คนออกจากระบอบเผด็จการกลับสู่การเมืองในระบบปกติหลังผ่านทศวรรษที่สูญหายและเพื่อตอกย้ำว่าการหวนคืนสู่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าจะได้การเมืองแบบเดิม อย่างไรก็ตามผู้ที่เริ่มก่อตั้งพรรคทางเลือกใหม่ยังไม่ขอเปิดชื่อพรรคแต่แย้มว่าจะสะท้อนอุดมการความเป็นพลเมืองรุ่นใหม่และการเมืองแบบใหม่และไม่มีคำว่าชาติไม่มีคำว่าไทยนะคะไม่มีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อแน่นอนนะคะแหมเพิ่งพูดกับน้องแยมไปเมื่อวานนี้นะประเด็นนี้เช่นเดียวกับตำแหน่งในพรรคที่ยังไม่มีการจัดวางตัวบุคคลเนื่องจากติดเงื่อนไขคำสั่งหัวหน้าคอสชอห้ามประชุมพรรค แต่เขาพร้อมยืน่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพักและดำเนินการตามกฎหมายอมเอาแล้วค่ะบทความก็ค่อนข้างยาวนะคะพี่น้องนะคะจะถามจะอ่านประเด็นนี้ประเด็นซึ่งค่ะ BBC นะคะถามว่ามันคุ้มไหม มันเสี่ยงยังนะอย่างนี้มันเสี่ยงนะคุ้มไหมนะคะอาจารย์ปียบุตรนะคะตอบว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าผมตัดสินใจนี่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันผมก็บอกพอบอกอาจารย์วรเจตก็ไม่ค้านก็สนับสนุนแต่ก็เป็นห่วงกังวลก็อย่างที่ทราบการเมืองไทยมันโหดร้ายทารุณอยู่พอสมควรการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเสี่ยง คุณเสนออะไรที่มันนะเขาคิดว่าก้าวหน้าเกินไปหรือเขาคิดว่าอันตรายต่อเขาเขาอาจหาวิธีทางกำจัดออกไปจากประสบการณ์ที่เราพบเห็นมาตลอดตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ประวัติศาสตร์มันบอกไว้ถามว่าความเสี่ยงลักษณะแบบนี้มันพร้อมมันคุ้มไหมที่จะลองมาเสี่ยงดู ผมคิดว่ามันคุ้มมันเป็นห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ถ้าไม่ทำตอนนี้โอกาสนี้อาจจะหลุดมือไปห่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้อาจจะหลุดมือไปเอาล้ค่ะพี่น้องคะเราก็เฝ้ามองด้วยใจระทึกนะคะว่า,าขณะเดียวกันนะคะที่ฉันจับ อาการของความห่วงใยต่ออาจารย์ปิยบุตรในพี่น้องเรานี้สูงมากเลยบางบางทีเราเหมือนอยากจะบอกว่าคือเราอยากจะสร้างให้ก่อนนะเราอยากจะเปลี่ยนระบอบให้ก่อนจังเลยแล้วให้พวกเขาเนี่ยนะคะได้เข้ามาสู่การเมืองช่วงที่มันมันพร้อมกว่านี้อะเนอะรู้สึกอย่างนั้นไหมนะคะอันนี้เขาเปิดประเด็นคําถามให้พี่น้องไปคิดกันนะะอยากจะให้คุยกันในเรื่องแบบนี้บ้างอยากจะอยากจะมี อยากจะสร้างประชาธิปไตยให้เขาให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่ๆห,หัวใจใสกันแบบนี้เนี่ยนะคะลงมาลงมาเล่นการเมืองแทนพวกเรานะคะคือเราไม่ได้ประสงค์เข้าสู่การเมืองแบบนี้แหละนะคะสำหรับดิฉันนะคนอื่นท่านไม่ได้ตอบแทนนะคะก็ดิฉันพูดว่าเรานี่ก็คือใครก็ตามที่คิดเหมือนอย่างเงี้ยก,ก็อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยนะคะ เพราะสิ่งที่เรามาเสนอเพื่อยกเลิกกษัตริย์เพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยนะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าเอากษัตริย์ก็ได้แต่เขาก็มีเงื่อนไขเสมอว่าจะเปลี่ยนระบอบก็คือต้องให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จ,จริงจะไม่มีการอยู่เหนือรัฐแบบภูมิพลซึ่งพวกเราที่สมาทานรีพับลิกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าได้มันได้นานแล้นะฮะ เอาละหาตรงนี้เราก็ยังถือเป็นแนวร่วมกันแต่ที่สําคัญเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนที่กําลังจะต้องที่ท่านคิดว่าท่านจะอุทิศตนในการเดินเข้าสู่การเมืองนับตั้งแต่นักตั้งแต่จังหวะที่ประตูงแง้มขึ้นตอนนี้แต่ท่านคิดว่า4ปีเนี่ยมันทําให้หลายคนเนี่ยได้หยุดไปนั่งไตรตรองไปนั่งคิดนอนคิดตะแคงนะคะตีลังกาคิดว่า จะยังไงจะอยู่กันไปเฉยๆอย่างนี้นะคะทำเท่าที่เราทําได้สอนหนังสือไปวันๆอยู่กับวิชาการแล้วก็หวังว่าผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ความคิดที่มันถูกตรงกับเขาเขาก็จะขึ้นเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมกันทีละนิดทีละหน่อยหรือว่าเราจะกระโดดลงมาทําในสิ่งที่สิ่งที่มันห้าวหาญแบบนี้นะ ก็เคารพการตัดสินใจของทุกท่านที่กำลังจะที่กำลังจะเข้ามาสู่เวทีตรงนี้นะคะสู้ๆนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกพี่น้องว่าพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยนะคะเกิดแรงบันดาลใจที่จะลงมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันเร็วที่สุดลดความสูญเสียให้มันมากที่สุดด้วยกันหรือเปล่ายิ่งพยิ่งมวลชนน้อยนะคะอย่างที่เห็นเห็นเนี่ย ยังน้อยไปถ้ายัางน้อยแบบนี้ท่านเหล่านี้อันตรายค่ะอาจารย์ปียบุตรจะอยู่ในอันตรายแลยคนจะอยู่ในอันตรายถ้าพวกเราน้อยแบบนี้เพะฉะนั้นเราต้องลงมาให้มากๆต้องหาพื้นที่ให้ตัวเองกำหนดบทบาทให้ตัวเองให้ได้ไม่มีใครไปบอกให้ได้ว่าให้พี่น้องทำยังไงตอนนี้มันถึงเวลาท่านต้องจับหลักให้ได้แล้วพาตัวเองเข้ามาในสู่การต่อสู้นะ หลายๆคนที่พบบทบาทตัวเองที่ทําได้แล้วนะฮะก็คงจะต้องทุ่มเทกันให้มากขึ้นถ้าพี่น้องเขาเขาอุทิศกันขนาดนี้แล้วนะฮะอาจารย์ปียบุตรก็ออกมาขนาดนี้ว่าการออกจากตําแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องการตัดสินใจง่ายๆค่ะพี่น้องนะฮะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยของอาจารย์นะ,ะก็ขอคาระวะขอให้อาจารย์ก็นะเรา ก็อยากจะช่วยกันหนุนค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องเราช่วยกันด้วยนะคะมวลชนสำคัญที่สุดก้าวแรกในวันอาทิตย์นี้ไปเจอกันที่พัทยาเวลา5โมงเย็นนะสถานที่เอาลศรีไม่ได้เปิดเตรียมเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวนะคะ <c oughs> ขอแป๊บหนึ่งทีเดียวก็ขอให้พี่น้องนะคะ ไปแสดงตนกันให้ได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่กำลังออกสู่สนามกันอย่างกล้าหาญมากหรือเกินนะคะ5โมงเย็นนะคะวันอาทิตย์ที่4มีนาคม Start Up People พัทยาปลุกพลังคนอยากเลือกตั้งณนะลานตรงข้ามเซน็นทรันถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยาค่ะพี่น้องคะ5โมงเย็น,นะ,ะแล้วก็สถานีของเรา Media Force เราก็จะเกาะติด มีการพูดคุยเปิดสายโฟนอินนะคะตามช่องทางเดียวกันกับของอเอข้าวซอยไก่นะคะพี่น้องใช้ช่องทางของข้าวซอยไก่เข้ามาเลยนะคะเพื่อจะมาโฟนอินแต่ว่าสถานีนั้นจะออกที่มีเดียฟอ e นะคะส่วนเกาะติดเวทีนั้นอยู่ที่แ a มบูเน e ต w o r k ค่ะนะคะเอาแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะก็จะลาไปก่อนนะ,ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ๆนะ,ะส่งกำลังใจเป็นพิเศษให้กับพี่น้องที่ตัดสินใจ เข้าไปต่อสู้ในเวทีของพรรคการเมืองนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะวันนี้นะคะก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พวกเราช่วยกันหนุนในทุกๆท,ทางด้วยค่ะค่ะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ